ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรผมบุญถาวรมีหน้าที่ออกมาสอบถามพี่น้องครับชอบความตรงไปตรงมาไหมครับถ้าพี่น้องชอบความตรงมากดหนึ่งครับพี่น้องชอบความโปร่งใสไหมครับถ้าน้องชอบความโปร่งใสกดหนึ่งครับถ้าชอบหมกเม็ดชอบปิดบังกด2ครับพี่น้องครับวันนี้หลายคนสอบถามผมมาว่าบินบรรลือฤทธิ์เป็นคนดีจริงหรือไม่แน่นอนครับสวัสดีครับพี่บินครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับพี่บินครับถ้าฟังผมอยู่พี่บินต้องชัดเจนนะครับวันนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองถามพี่บินว่าเงิน422ล้านพี่บินแจกใครบ้างครับพี่บินเอาไปแจกให้กับผู้ที่ยากไร้หรือว่าน้ำท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมนี่นะครับถ้าเงิน422ล้านมันจะแจกได้อยู่ 84,000 นะครับ400ครัวเรือนวันนี้นะครับชาวบ้านฝากถามมาว่าพี่บินแจกครบ 84,400 ครัวเรือนยังครับพี่น้องครับวันนี้มีคุณดุพินเปลี่ยนเต็มนะฮะกด1บอกว่าต้องการความโปร่งใสทนายบุญถาวรบริจาค 1,000 บาทนะฮะร้อยตำรวจเอกนะครับรามสูรพี่ชายผมก็บริจาค200บาทและเพื่อนผมบริจาค 5,000 บาทและญาติผมบริจาค 50,000 บาทและลูกชายเจ้านายผมบริจาค 200,000 บาทเขาอยากรู้ครับคุณบินครับวันนี้ฝากถามคุณบินว่ามีหลักฐานไหมครับคุณบินครับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาโชติท้าทายคุณบินให้คุณบินเอาหลักฐานมากลางครับเขาไม่เชื่อว่าคุณบินบริจาคให้ครบ 84,400 ครัวเรือนวันนี้ครับเนี่ยบ้านผมเนี่ยพี่บินครับผมส่งไลน์หาไอ้โป้ไอ้เสี่ยโป้เนี่ยนะบอกว่าเอ้ยเสี่ยโป้เองจะเอาเงินบริจาค100ล้านบาทเนี่ยมาแจกบ้านพี่หน่อยแจกที่ไหนครับแจกที่ตำบลทามอำเภอกันทารมมันหายไปเลยหมักเสียโป้นะครับผมนึกฝากถามว่าพี่บินกับเสียโป้เนี่ยเป็นไรกันนะครับไม่เห็นตอบผมเลยวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นฟ้องพี่บินบรรลือฤทธิ์ในฐานะไปแจ้งจับแม่บุญธรรมผมก็เลยฝากถามพี่บินว่าพี่บินครับพี่บินครับพี่บินรูปหล่อครับพี่บินรูปหล่อเนี่ยนะครับถามว่าเงิน422ล้านแจกครบ 84,400 ครัวเรือนยังครับพี่บินบอกพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าโอ้ตอนนี้ผมบินบรรลือฤทธิ์นะครับเอาเงินมา1ล้านบาท 700,000 บาทนะครับจะนำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่อุบลเนี่ยครัวเรือนละ 1,000 โอ้เราก็โอ้ยเงินไม่มีครับทนายทวารจนจนครับทำนาครับบุญถาวรทำนาทำไร่ก็ขายปลาแดกนะครับขายปลาแดกได้นะครับขายปลาแดกได้ 1,000 บาทก็โอนเงินให้พี่บินบริลิตเพื่อว่าพี่บินจะเอาไปแจกให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็มีพี่น้องบริจาคตามผม422ล้านนะครับหมดดอกหมดดำคนนั้นคนนี้บริจาคโอ้โหเยอะมากนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะวันนี้เราอยากรู้ครับว่าไอ้เงิน422ล้านเนี่ยคุณแจกถึงไหนแล้วครับนะครับหลังจากที่คุณบินบริเปิดบริจาคนะฮะก็ฝากถามพี่บินด้วยนะครับเอาหลักฐานในการเรียอะไรนะครับพี่บินต้องแม่นกฎหมายนะครับการเป็นดาราดังเนี่ยนะครับการจะขอเรียอะไรหรือว่าการเปิดบริจาคเนี่ยมันต้องมีหลักฐานในการไปขอญาติเรียอะไรตามพระราชบัญญัตินะฮะเรียอะไร2478นะฮะจะไม่ผิดนะครับถ้าไม่มีวีซ่าเนี่ยโดนปรับนะครับ200บาทครับนะปรับไม่เกิน200บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วหูโทษก็ว่านไปนะครับมาโชว์ตอนนี้พี่น้องชาวอุบลนะครับที่บอกว่าคุณบินบรรลือเนี่ยเขามาบอกว่าจะระดมเงินมาช่วยพี่น้องชาวอุบลพี่น้องชาวอุบลรับเงินครบยังครับนะฮะเงิน422ล้านบาทเนี่ยก็ฝากถามถึงประธานองค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับอุบลนะครับว่าพี่น้องอุบลเนี่ยรับเงินครบหรือยังวันนี้คนไทยทั้งอยากรู้ครับว่าพี่บินเนี่ย
จกครบหรือยังครับก็อยากรู้ครับว่าไอ้ 84,400 ครัวเรือนที่ไปแจกอ่ะมีรายชื่อใครบ้างถ้าผมเป็นพี่บินนะครับผมเป็นสั่งลูกน้องวันนี้แจกไป 2,000 ครัวเรือนเอาพิมพ์นะเพื่อความโปร่งใสพิมพ์รายชื่อนายกอไก่ขอไข่ขอควายอันดับ1ถึง200 2,000 บันทึกไว้โชว์ครับใน Facebook วันนี้ผมสงสัยเลยเกินครับว่าพี่บินน่ะแจกเงินครบมั้ยแจกหมดมั้ยฮะเงิน422ล้านวันนี้อยากรู้ครับผมจะถามพี่บินทุกวันนะฮะถ้าหากว่าผมจะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็จะถามพรุ่งนี้ก็จะถามวันมะรืนก็จะถามว่าพี่บินเนี่ยเอาเงินไปแจกใครบ้างครับ422ล้านพี่บินบอกผมว่าบุญถาวรเจอกันที่สนามบินนะพี่เนี่ยเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับพี่จะเอาเงินเนี่ยทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมาเนี่ยแจกให้หมดค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าที่พักพี่ไม่หักนะน้องครับไอ้เราก็โอ้โหโชว์ฟี่หน่อยสวัสดีครับพี่ผมขออนุญาตโชว์ฟี่ผมกับผิวหน่อยผมทนายดังเด็กเลี้ยงควายทนายกระจอกกระจอกแถวศรีสะเกษก็ถ่ายรูปก็ลงใน Facebook เป็นไงครับวันนี้อยากรู้ครับพี่บินครับว่าพี่บินเนี่ยแจกเงินไปที่ไหนแล้วครับบอกบุญถาวรหน่อยนะครับเพราะว่าบุญถาวรนี้ก็บริจาค 1,000 บาทนะครับวันนี้ทำไมถึงถามครับถามเพราะอยากรู้ไงครับไข่ก็อยากหูเนาะไอ้บินเอ้ยไข่คนอีสานเจ้ามาบอกว่าสิเอาเงินมาแจกเอาเงินที่คนบริจาคมานี่422ล้านบริจาคให้เบิดทุกบาททุกสตางค์เจ้าบริจาคเบิดอีหยังอายนะครับเจ้าคือบ่ไว้สุดคือไข่เนี่ยบอกแน่มืออื่นเนี่ยนะครับก็มีคนเขียนบทละครโทรหาข่อยว่าเจ้าจะไปฟ้องบินเด้อบุญถาวรเอาเป็นหยังล่ะครับสิฟ้องบ่ได้ถ้าหากเราผิดข่อยก็ฟ้องเราได้เห็นบ่ล่ะตัวสิบ่มีอยู่บนกินได้นี่เขาสิยำตัวได้นี่สิบ่ยำข่อยเฮ็ดหยังมื้อนี้ข่อยสิยำไอ้บินมื้อนี้ไอ้บินต้องชี้แจงข่อยว่าเงิน422ล้านไอ้บินแจกเบิดหรือยังไอ้บินเจ้าบอกพี่น้องคนไทยบ่ต้องประเทศได้ว่าเงิน422ล้านเนี่ยเจ้าสิบ่หักหยังเลยเอาเงิน422ล้านตั้งพี่น้องครับหารด้วย 5,000 มันสิได้ 84,400 ครัวเรือนนั่นคือเจตนาอันแรกอันแต่ต้นที่พี่น้องคนให้เบิดประเทศสงสารคนอุบลสงสารคนยโสธรสงสารคนอำนาจเจริญสงสารคนร้อยเอ็ดแต่คนศรีสะเกษบ่ได้จักบาทผมก็บอกบักเสียโป้เด้เสียโป้บักฮามึงมึงมีเงิน100ล้านมึงคือบ่มาแจกอีสานแหน่แจกบ้านกูแหน่ตำบลท่ามนี่น้ำกระท่วมมันกระเสยมันโซ่เงินได้บักเสียโป้โซ่เงิน100เป็น100ล้านโซ่เงิน10ล้านมันไปโซ่เงินกับเสียบินกับบินบ่ลือฤทธิ์เป็นหยังไอ้บินครับมื้อนี้เจ้าคือบ่มาแจกบ้านข่อยแน่ครับไอ้บินครับข่อยกับบริจาค 1,000 บาทข่อยก็เสียดายเงิน 1,000 บาทด้วยกันได้ไอ้บินนั่นคือดราม่าภาษาอีสานเรื่องจริงวันนี้ตำบลทานครับน้ำท่วมจริงก็จะรู้ว่าบินทำไมไม่แจกผมจะรู้ว่าพี่บินแจกเงินเท่าไหร่ครับพี่บินครับถามจริงนะครับผมถามพี่บินด้วยความสัตย์จริงว่าพี่บินเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคนบอกว่าถ้าใครไปแตะพี่บินเนี่ยจะไม่มีแผ่นดินอยู่โอ้บ้านกูอยู่ศรีสะเกษไผมาลูกล้านกูเตะปากนี่แล้วนะครับเป็นหยังครับรอมเอาแม่นี่บ้านข่อยเนี่ยมีบ้านข่อยนี่บ้านข่อยนี่พี่น้องครับนี่ๆๆรอมอะไรข่อยแม่ข่อยเตะปากได้แล้วนะครับเป็นหยังครับรอมเบิ่งแม่นะครับคันสิมาลูกล้านข่อยเตะปากได้แล้วรอมที่ล่ะครับบ่ได้ย่านแมงไผเด้อเห็นบ่ครับแตะไม่ได้เลยครับผมถามพี่บินนะครับไม่ได้ชี้หน้าให้บินนะครับสวัสดีครับพี่บินครับเจ้าแจกเงินได้ครบ400เอ้ย 48,000 400ครัวเรือนยังครับข่อยอยากฮู้ไอ้บินเจ้าชี้แจงได้ครับไอ้ชี้แจงข่อยได้ครับข่อยคนอีสานบ้านเฮานี่แหละครับนะครับมื้อนี้ข่อยฝากถึงเจ้าเด้อนะครับพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงผมบุญถาวรปัญญามณีโชติเป็นทนายความเป็นคนที่ชัดเจนชัดแจ้งในการทำงานวันนี้ฝากถึงบินบรรลือฤทธิ์เป็นดาราดัง
ที่ออกมาบอกว่าจะเบิกเงิน1ล้านบาท 700,000 บาทและเปิดบัญชีให้คนบริจาคเงินมา422ล้านวันนี้ผมท้าทายบินบรรลือฤทธิ์ท้าทายสื่อมวลชนทั้งประเทศท้าทายทุกคนที่อยู่ข้างบินเอาบัญชีมากลางครับว่าบินบรรลือฤทธิ์บริจาครับเงินบริจาคแล้วไปแจกชาวบ้านครบ 84,400 ครัวเรือนหรือยังท้าทายครับถ้าคุณบินทำไม่ได้อย่าปลุกในรูนะครับพี่บินพี่ทำความดีมาเนี่ยครับผมเชื่อพี่ทำความดีมาแต่วันนี้อย่ามาเสียเรื่องเงิน422ล้านนะครับและพี่ไปประกาศโปรเจกต์ต่อนะครับบอกว่าจะไปรับบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลอย่าพึ่งบริจาคมาแฉเอามาเปิดเผยเรื่องเงิน422ล้านซะก่อนให้คนไทยเห็นซะก่อนครับตูนบุรีสลัมเนี่ยผมยังด่ามาเลยแต่มันก็ชัดเจนนะไอ้ตูนน่ะได้เงินเท่าไหร่มันให้เขาบดนับเลยไอ้ตูนมันวิ่งวิ่งมันวิ่งจนแม่งหำหมดเลยไอ้ตูนเนี่ยเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งนะกับเมียมันอ่ะกับแฟนมันอ่ะมันวิ่งจนแห้งจนเหี่ยวน่ะแต่เงินทุกบาทมันก็ให้กรรมการเนี่ยนับแล้วก็บริจาคโรงพยาบาลวันนี้ไม่รู้ว่าเงินในบัญชีพี่บินเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่บินครับผมท้าทายพี่บินนะครับผมท้าทายหนุ่มกัญชัยท้าทายยุคนวิเศษสังว่าการที่บินบริษัทเป็นเน็ตไอดอลเปิดรับบริจาคเงิน422ล้านแจกครบหรือยังครับผมอยากรู้ครับฝากถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับการบริจาคเงินเนี่ยการเรียกอะไรเงินเนี่ยมันต้องได้รับอนุญาตนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าหากว่ามีดาราดังเนี่ยมาขอรับบริจาคโดยไม่มีการไปขออนุญาตเรียกอะไรเนี่ยผิดนะครับนะฮะต้องฝากถึงมาร์คให้บุญนะมาร์คพี่มาร์คนะพี่มาร์คได้ยินผมไหมตรวจสอบสิว่าบินเนี่ยไปขออนุญาตเรียกอะไรไหมเรียกอะไรตามพรบเรียกอะไร2478นะครับถ้าไม่ขออนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับ200บาทวันนี้ถ้าหากมีการขออนุญาตเรียกอะไรโชว์ใน Facebook หน่อยครับเห็นไหมมาให้บุญวันนี้ต้องล้มรัฐบาลเดี๋ยวเพิ่งล้มเดี๋ยวเพิ่งล้มเพราะว่าล้มมันจะเหนื่อยโอ้โหแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระวันนี้ผมบุญถาวรในฐานะส่วนตัวถามพี่บินนะวันนี้แชร์เยอะครับน้องครับว่าพี่บินจริงใจขนาดไหนพี่บินจำคำพูดตัวเองนะครับนะครับผมเป็นลิบี้พี่บินนะครับถ้าดีต้องดีจริงนะครับถ้าดีไม่จริงนี่เขาจะด่านะครับพี่บินครับผมบินบรรลือฤทธิ์นะฮะให้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาข้าพเจ้านายบินบรรลือฤทธิ์จะแจกทุกบาททุกสตังค์จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการพักนอนกินอ้าวนี่นอกไม่นอนนะมาร์กไอ้มาร์กนะมาร์กนี่พี่ชายผมนะมาร์กมันได้กันกับพี่น้องกันนะครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่มันจริงพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งนี่ผมนี่เป็นคนจริงนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้ง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 เนี่ยคนถูกคนยากพี่น้องครับคนยากคนอยู่ศรีสะเกษคนบ่มีหยังดอกคนถูกคนยากฝากพี่น้องให้เบิ้งครับคนเห็ดไห่เห็ดหน้าทำสวนนะครับไห่กับพี่กับน้องนะครับมือนี่ก็ยังฮู้ความเจ๋พี่น้องครับคนสไตล์บุญถาวรมันก็ตรงไปตรงมาเนาะครับฝากเด้อพี่น้องครับแช่ไปหลายครับน้องแช่แช่บอกคือแช่คันแช่นี่คือแช่เข้าน้ําพี่น้องครับต้องแช่ไปหลายครับพี่น้องว่าบินบรรลือฤทธิ์นี่แก่เงินครบแล้วบ่ 84,400 ครัวเรือนนะครับฝากถามบินบรรลือฤทธิ์ครับมีตารางให้เบิ่งแน่อย่ามาตั๋วพี่น้องข่อยเด้อไอ้บินเด้อเดี๋ยวจบไปเด้อดังหลบรอนี่อย่ามาตั๋วพี่น้องข่อยเด้อนะครับเจ้าไปแจ้งจับแม่ข่อยเนี่ยไอ้บินเอ้ยแจ้งจับย่ายกุ้งเนี่ยลุงราชนีชัยวิชิตเนี่ยว่าแล้วหักหัวชิวหมักอยู่ข้นหมักฮานี่ก็โอ้ยโฆษณาครับหมักผีปอบเนี่ยผีปอบเนี่ยนะครับโฆษณาว่าแม่กุ้งเนี่ยหักหัวชิวหัวชิวละ 4,000 นะครับเงิน10ล้าน12ล้าน3ล้านมันบ่มีพี่น้องครับมันไม่มีความจริงเลยครับพี่น้องครับวันนี้มีการแจ้งจับแม่กุ้งลุงรัชนีและพวก7คน
เงินค่าเสียหาย 34,000 บาทโอ้ยกูอยากหักแตกเด้พ่อครับอยากหักใส่ส่งเจ้าของเด้ไอ้บินเอ้ยขออยากหักใส่ส่งเจ้าของเด้เจ้าบ่อายเขาบ่ไอ้บินเออเจ้าบ่อายเขาบ่อายเจ้าไปก้าวหาเขาหักหัวชิ่วเจ้าคือบ่ยืนยันว่าเขาหักหัวชิ่วอายทำไมไอ้บินไม่ยืนยันครับว่าแม่กุ้งหักหัวชิ่วทำไมพี่บินไปยืนยันกับทางผบ.ตร.เอ้ยทางไอ้ผู้กับเมืองนะครับว่ามีคนไปแจ้งเท็จไม่มีเข้าองค์ประกอบความผิดเออองค์ประกอบว่าสิรับเงินโอ้ยคอยสิฮากใส่พี่น้องครับคอยสิฮากคอยสิฮากครับแม่นครับคอยคนบึงการครับไอ้เสี่ยตีทนายถาคนบึงการครับคนหูจักเบิดปากขาดเสียหาให้ถาคนจริงพูดจริงเตะปากจริงนะครับคันอยากหู้กับนัดเจอข่อยได้ไอ้ตีเอ้ยนะคนสีสะเกดข่อยใหญ่เมื่อไหร่คนบึงการของเจ้าข่อยเบิดสงการค่ำพี่ใสข่อยเป็นที่ปรึกษาให้ครับโรงแรมดังๆดูสีเกียรติหลายดีครับเนี่ยข่อยคนอีหลีเด้พี่น้องไอ้ตีบ่มากข่อยเหยียบปากเลยข่อยเนี่ยข่อยเหยียบปากฆ่าตีเลยเด้ข่อยบอกเลยนะครับมือนี่ครับมักอยู่ค้นนี่นะมักอยู่ค้นส่องไปทีวีนี่โอ้บอกโอ้บุญโฆษณาว่าเขาหักหัวชิ่วหักหัวชิ่ว 4,000 บาทพี่น้องครับ 1,000 คนนี่4ล้าน 2,000 คน8ล้าน 3,000 คน12ล้านโอ้ยเจ๊กุ้งได้เงิน12ล้านมันไม่มีครับเรื่องโกหกทั้งเพจมักคู่ร่องพุ่มกับมักกระสนตีนแบบนี้เป็นยังครับเอารูปเขาพี่น้องครับเอารูปเขานี่ไปโซ่เขาเป็นแค่ผู้ต้องหาพี่น้องครับแค่ผู้ต้องหานี่ไม่มีสิทธิ์นะครับเอารูปถ่ายเขาเนี่ยไปโชว์ไปอ้างว่าคนนี้คือโจรคือผู้ร้ายเขาได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29และไม่มีกฎหมายใดที่จะให้อำนาจตำรวจและบินบรรลุฤทธิ์ไปประจานแม่กุ้งนะครับพรุ่งนี้ผมขอญาติฟ้องไอ้บินเด้อไอ้บินเด้อข่อยขอญาติเจ้าได้บินเด้อข่อยไปท้ายลูกว่าเจ้าอยู่สนามบินดอนเมืองเอ้ยก็อุบลแต่มื้อนี้ข่อยต้องขอญาติฟ้องเจ้าอ้ายเจ้าเฮ็ดได้จึงใดเจ้าเฮ็ดได้จึงใดอ้ายจะไปแจ้งจับแม่ไงกุ้งแม่กุ้งคนของเจ้าพูดภาษาไทยแม่กุ้งเนี่ยคนของพี่บินนะครับพี่บินประสานงานไปแม่กุ้งแม่กุ้งครับให้เอกประสานงานไปว่าหาคนที่น้ำท่วมให้ข่อยหน่อยให้หนูหน่อยให้ฉันหน่อยแม่กุ้งบอกว่าลูกเอ้ยแม่แก่แล้วไปขอนู่นเลยไปขอที่ศูนย์ราชการยโสธรเถอะนายเอกบอกว่าแม่มันช้าตอนนี้เสียบินเนี่ยนะครับเป็นเสียบินแล้วเสียบินแต่มาแกกเงินแล้วมันไม่ทันแล้วผมบอกพี่บินนะครับผมนี่พ่อผมเป็นผู้อยู่บ้าน23ปีเป็นผู้ช่วยอยู่4ปี27ปีพ่อผมเป็นผู้นำท้องถิ่นมันต้องอิงข้อมูลของทางราชการถึงเจ้าจะเป็นเน็ตไอดอลเป็นคนที่คนรับบริจาคจากชาวบ้านคุณต้องอิงข้าราชการถามคุณหน่อยครับพี่บินคุณเคยคุยกับผู้ว่าอุบลไหมครับคุณเคยคุยกับผู้ว่ายโสธรไหมครับคุณเคยคุยกับผู้ว่าศรีเกียรติไหมครับคุณเคยคุยกับผู้ว่าอำนาจเจริญไหมครับขอข้อมูลเขาจบแล้ววันนี้ทำไมคุณไม่เปิดเผยครับพี่บินคุณกลัวอะไรครับแกเงินผ่านผู้ว่าเนี่ยวันเดียวจบที่คุณไม่ไปขอข้อมูลจากพม.เนี่ยนะฮะพัฒนาความมั่นคงมนุษย์อะไรเนี่ยจะไม่ผิดนะครับเพราะนี่คือความผิดพลาดแม่กุ้งบอกให้คุณไปขอคุณไม่ขอเมื่อไม่ขอคุณมาตั้งกฎเกณฑ์เนี่ยมาแจ้งจับชาวบ้าน7คนเนี่ยนี่คือความเลวร้ายที่สุดนะฮะพรุ่งนี้เขานัดฟังคำสั่งนะพี่บินการที่คุณไปแจ้งความจับชาวบ้านเนี่ยเงินผมเนี่ย 1,000 บาทนะฮะเงินคุณกี่ล้านเจ็ดแต่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณไม่เห็นด้วย
การที่คุณได้รับฉันทานุมัติจากคุณทั้งประเทศแต่ผมคนหนึ่งที่คัดค้านคุณจำไว้นะครับแต่โคตรพ่อโคตรแม่สื่อนะครับไม่ออกหรอกครับบุญทาวันพูดวันนี้โคตรพ่อโคตรแม่โคตรตระกูลมันก็ไม่ออกเพราะอะไรครับมันกลัวผมดังสื่อนี่ครับถ้ามันตีข่าวว่าใครดีแล้วมันจะไม่ตีทางลบหลักกินเลยพรุ่งนี้ผมฟ้องเป็นบริษัทเนี่ยมีใครตีสื่อหรอครับมีใครตีเพราะอะไรครับผมบริจาค 1,000 บาทผมก็อยากรู้ว่าทำไมต้องไปแจ้งจับชาวบ้านทำไมครับคุณวางหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ไหมหลักเกณฑ์นี่คุณจะแจกเงิน422ล้านให้กับผู้ดังท่วมเนี่ยบินบริษัทเนี่ยวางหลักเกณฑ์และแก้งหลักเกณฑ์ไปยังมทร1ไหมแก้งหลักเกณฑ์ไปยังผู้ว่ารายการอุบลไหมและผู้ว่ารายการยโสธรไหมไม่มียังไม่เกินนักนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อว่าบินแจกเงิน422ล้านทั้งหมดทุกบาทผมท้าทายครับผมท้าทายพี่บินบรือฤทธิ์เอาหลักฐานมาแกงครับเอามาแกงเลยครับนับแต่วันแรกที่เงินเข้าบัญชี422ล้านเงินผมอยู่ในนั้น 1,000 บาทคุณแจกใครบ้างเอามาแกงเลยครับกล้าไหมครับถ้าไม่กล้าหลบอยู่รู้ครับอย่าไปมุดหัวซุกใต้กระโปรงผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันน่าอายเราเป็นพระเอกนะพี่บินเราคือพระเอกนะครับเนี่ยดูกล้ามบุญถาวรพี่บินเนี่ยดูดิผมออกกำลังกายทุกวันนะพี่บินเนี่ยผมพระเอกนะผมนี่ออกกำลังกายทุกวันนะทุกวันเพราะว่าผมเนี่ยจะวิ่งทุกวันนะครับตื่นเช้ามาวิ่ง2กิโลแล้วก็คือเราเป็นคนตัวไปตรงมานะครับเนี่ยดูที่กล้ามผมนะครับนี่พระเอกตัวจริงครับเนี่ยดูครับนะผมดูพระเอกตัวจริงนะครับเนี่ยดูครับพี่น้องครับดูผมนี่ดูเราของแท้ครับเนี่ยเนี่ยดูกล้ามผมครับคือเราเนี่ยออกกำลังกายจริงต่อยจริงนะครับแต่พี่บินต้องเหมือนผมนะครับกล้าเปิดเผยแล้วก็กล้าชนเหมือนผมเนี่ยพูดในเวลาพูดที่บินสอนที่บินนะมันเหมือนผมบุญถาวรมันต้องชัดถ้อยชัดธรรมเงิน422ล้านที่บินออกไปไหนบ้างและเงินผม 1,000 บาทและเงินพี่ชายผม200บาทและเงินลูกความผม 50,000 บาทและเงินลูกน้องเจ้านายผมอีก 100,000 บาทพี่บินออกไปไหนบ้างตอบไหมครับกล้าตอบไหมครับถ้าบินกล้าตอบผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือประชดพร้อมไปออกทีวีทุกช่องอย่าไปเลยครับผมอายครับผมไม่หล่อครับหล่อสู้พี่บินไม่ได้ไม่อยากไปครับแค่แฉมาว่าวันแรกที่แจกยโสธรวันแรกที่แจกอุบลแจกใครบ้างมักเสียโป้เนี่ยมันมาแจกจริงหรือเปล่าพี่บินแฉหน่อยครับพี่บินครับอย่ามาแหกตาคนอีสานพี่บินนะผมไม่ได้กลัวพี่บินฟ้องผมนะครับผมเป็นฝ่ายฟ้องพี่บินพรุ่งนี้แม่บุญธรรมผมให้ฟ้องครับฟ้องพี่บินแล้วก็ฟ้องไอ้รองผู้กำกับที่เอาภาพของมาโชว์บินบนริชชี้นะว่าเนี่ยเนี่ยอีนางกุ้งไอ้แม่กุ้งเนี่ยเลวร้ายแม่เป็นหักหัวคิวถามพี่บินหน่อยครับวันนี้พี่บินมีหลักฐานที่บอกว่าชาวบ้านหักหัวคิวเอาเงินให้แม่กุ้งไหมครับหายไม่ได้หรอกครับแล้วก็ฟ้องไอ้ผู้สื่อข่าวปากหมาอีกคนหนึ่งแล้วก็จะฟ้องอีกประมาณ20คดีครับน้องครับไม่ได้ข่มขู่นะครับเรื่องจริงนะครับผมเป็นคนพัดตรงไปตรงมานะฮะกล้าพูดกล้าชนไม่ตอแหลวันนี้ก็ตรวจสอบไอ้พวกถือหุ้นสื่อตรวจสอบพวกไอ้เจ้าของบ่อทรายอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามผมคนจริงนะพี่บินตรงไปตรงมาฝากพี่บินบริษัทนะครับพี่น้องครับวันนี้ช่วยแชร์ไปสัก100แชร์ไปสัก1,000แชร์ผมถามพี่บินมาหลายครั้งแล้วพี่บินไม่เคยคิดตอบผมเลยว่าพี่บินแจกเงินไปเท่าไหร่แล้วเงินเหลือเท่าไหร่แล้วถ้าพี่บินเป็นเน็ตไอดอลและบริสุทธิ์ใจจริงนะต้องรายงานทุกวันผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียพี่บินครับในเงิน422ล้านถ้าไม่มีเงินผม 1,000 บาทก็ไม่ครบ422ล้านแม่นบ่ครับรายงานผมหน่อยครับพี่บินบริจาค1.7 ล้านหรือ2ล้านให้บริจาค5ล้านไปเลยแต่เงินใน5ล้านก็เงินผม 1,000 บาทผมมีหลักฐานการโอนเงินนะครับพี่น้องครับรายงานหน่อยครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงพี่น้องเชื่อผมไหมครับถ้าพี่น้องต้องการความโปร่งใสในการแจกเงิน422ล้านกด1ครับและแชร์ไปเยอะๆแชร์ให้หู
แค้ถึงหูบินแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างบินกับผมทนายรับจ้างครับเขาจ้างผมเป็นล่านไอ้บินผมก็ต้องรับงานเนี่ยครับเพราะว่าพ่อใหญ่นั่นแม่กุ้งเนี่ยแกมีเงินนะแกไม่คนจนนะจะว่าลูกแม่มีงบให้ลูก1ล้านบาทพิสูจน์ความจริงโอ้ยครับแม่ครับ1ล้านบาทแม่ให้ลูกเท่าไหร่ก่อน10,000บาทโอ้ยขั้นปากเด้ไม่เป็นไรครับก็จ่าย10,000บาทก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ก็ยื่นฟ้องไปก่อนอีก 990,000 ก็ว่ากันผมคนตรงนะครับพูดตรงพรุ่งนี้ก็รับเงินแม่ 10,000 บาทไปจ่ายค่าน้ำหมาย 2,000 บาทก็เหลืออยู่ 8,000 บาทเดี๋ยวก็เอาให้เมียเห็นไหมฮะวัดมินบุรีชอบโปร่งใสบินบุรีโปร่งใสหรือไม่นะฮะขอบคุณวัดมินบุรีต้องการความโปร่งใสเงิน422ล้านหารด้วย 5,000 เท่ากับ 84,400 ครัวเรือนกด1โอ้โหถือว่าวัดมินบุรีเนี่ยสุดยอดของความเป็นคนเห็นไหมฮะกล้ากด1ต้องการความโปร่งใสต้องการให้บินเนี่ยเอามาแฉเปิดเผยว่าเงิน422ล้านแก่ใครบ้างมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยมีงบประมาณมาสมทบไม่หักค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ารถค่าพนักงานไอ้บินเอ้ยคอยบอกเจ้าเด้อเจ้าอย่าลืมเขาบอกเจ้าของได้ไอเดี๋ยวมันสิเฮ็ดให้เจ้าเสียภาษาไทยพูดว่าพี่บินครับอย่าลืมคำพูดตัวเองนะครับพี่บินบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าที่พักไม่หักเจ้าส่งลูกน้องเจ้าไปหาแม่ค่อยไอ้เอกนะไปนอนโรงแรมแม่ค่อยก็ออกค่าโรงแรมให้500-600บาทค่าพระคมาแม่ค่อยก็ซื้อให้เจ้าสุดยอดไหมครับคนอีสานฝากกับพี่มุนีครับอย่ามาตายน้ำตื้นนะพี่บินนะครับพี่บินเจอผมได้นะครับผมกล้าดีเบียดผมมีหลักฐานเด็ดผมมีไฟล์เสียงการพูดคุยกับพี่บินทุกครั้งคนเป็นนายความชั้นหนึ่งระดับผมเนี่ยไม่ได้งงผมลงสวนะครับสอบตกพี่น้องครับทหารว่าเอาขดปอขดแม่ทหารว่าเอาผมสมัครสวเนี่ยในศรีเกียรติเนี่ยนะครับผมติดนะครับผมติดสว1/200คนคสช.ต้องเรียกผมเนี่ย50คนกับเสียตันเนี่ยนะเขาไม่เอาบุญโฮมันเก่งเกินนะเห็นไหมไอ้บินข่อยกับมีพาวเวอร์ของอยู่ที่นี่ไอ้เห็นไหมฮะวันนี้ที่บินกล้าชนกับผมไหมเรื่องอะไรครับความจริงพี่บินพี่บินออกมาชนครับอย่าอีแอบอย่าหลบครับพี่บินเวลาคุยไลฟ์สดพี่บินสอนพี่บินนะครับเป็นดารานะครับสวัสดีครับผมบุญบริฤทธิ์วันนี้ออกมาชี้แจงพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนได้บริจาคเงิน422ล้านเข้าบัญชีผมได้นำเงิน422ล้านไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลเนี่ยวันแรกกี่ล้านวันที่2กี่ล้านหลังจากนั้นผมเดินทางไปที่อำนาจเจริญเดินทางไปที่จังหวัดยโสธรบริจาคเงินกี่ล้านกี่ล้านเวลาพูดที่บินครับสอนที่บินนะครับนี่เหมือนดาราเนี่ยผมว่าผมรอตุสีพี่บินนะครับพูดชัดเจนนะครับอย่าไปหลบตรงหลบท่าอย่าไปเนี่ยมันไม่มีเงาะนะครับจะสอนให้นี่ต้องสง่าผ่าเผยเห็นผมเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ฝากพี่น้องประชาชนช่วยแชร์ให้มากที่สุดฝากถึงมินบริษวันนี้ต้องออกมาชี้แจงวันนี้เวลานี้พรุ่งนี้ผมยื่นฟ้องมินบริษล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้นะครับในฐานะที่บินแจ้งเท็จจับแม่กุ้งนะครับนางรุ่งรัชนีชัยบิชิตและก็ฟ้องนะครับพันรวดโทสลันพงนะฮะนามคุณไม่อ่านยากชิบหายแล้วก็ฟ้องอีกคนหนึ่งแสงชัยนะฮะ3คนและจะฟ้องอีกประมาณ20คดีนะครับเพื่อให้ศาลตัดสินและประเด็นสำคัญวันนี้ผมฝากถามพี่บินว่าพี่บินเป็นคนไทยและรักชาติไทยไหมและรักผมไหมถ้ารักผมเงินผม 1,000 บาทมีค่ามหาศาลพี่บินต้องกลับออกมาเปิดเผยความจริงว่าเงิน422ล้านบินแจกใครบ้างเหลือเงินเท่าไหร่และเงินเหลือจะทำอะไรวันนี้ผมมีสิทธิ์ในการสอบถามถ้าพี่บิน
ไม่ตอบคำถามผมก็หมายความว่าโอเคดูแต่การหลบของพี่บินไม่มีทางครับผมทนายบุญถาวรจะเกาะทุกประเด็นจะตามเกาะตามจิกทุกประเด็นนะครับวันนี้พี่บินใช่ผู้เสียหายในคดียาไหมเงินนั้นคือเงินผมนะครับพี่บินไม่ใช่ของเงินเงิน422ล้านไม่ใช่เงินพี่บินนะครับเป็นเงินของคนไทยทั้งประเทศวันนี้การที่พี่บินไปแจ้งจับผู้นำท้องถิ่น7คนและก็แม่กุ้งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายไหมและชอบทำไหมพี่บินออกมาพูดมาคุยครับมาไลฟ์สดเหมือนผมมาตอบคำถามเหมือนผมเปิดเผยชัดเจนชัดแจ้งเหมือนผมไลฟ์สดตอบคำถามชัดเจนชัดแจ้งอย่าหลบนะพี่บินครับเป็นดารานักแสดงต้องพูดถ้อยคำเสียงดังฟังชัดเนี่ยทนายบุญถาวรเนี่ยทุกวันนี้และการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพักการเมืองเนี่ย 4-5 พักเด็กบ้านนอกแม่เด็กบ้านนอกแม่งเขาให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายพักไทยรักธรรมก็ได้เป็นนะฮะพักไทยศรีวิไลก็ได้เป็นและยังเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพักฝ่ายค้านอิสระนี่จะตรวจสอบผู้บินอย่านะบินนะขอร้องนะครับฝากถึงสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับว่าวันนี้คุณจะเอาความจริงปรากฏหรือจะเข้าข้างความมืดมิดพี่บินต้องการความมืดมิดหรือต้องการความโปร่งใสและฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับการที่คนๆหนึ่งต้องการที่จะเป็นผู้รับนะฮะสนองพระบรมราชโองการในกรณีทอดถวายพระกฐินราชทานเนี่ยใครก็ขอได้อย่าเข้าใจผิดนะครับการที่บินไปเป็นตัวแทนพระองค์ในการทอดถวายพระกฐินนั่นน่ะใครก็ขอได้บุญถาวรก็ขอได้พี่น้องคนที่ดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยต้องการที่จะเป็นตัวแทนนะฮะพระองค์เนี่ยปีหน้าก็ขอได้ไปขึ้นทะเบียนสนักพุทธว่าข้าพเจ้านายบุญถาวรนายกนายขอนายงอประสงค์จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะขอทอดถวายพระพักตินไม่เกี่ยวกับรัชกาลที่10รัชกาลที่9ในการที่บินเป็นตัวแทนนะครับทอดถวายบินเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำความดีวันนี้พี่บินมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อที่จริงเงิน422ล้านพี่บินแจกหมดหรือยังและพี่บินจะแจกให้หมดทุกบาทสตางค์ไหมอย่าเก็บไว้นะครับก่อนที่พี่บินพี่ไทยจะไปร้องขอให้มีการเรียรัยนะครับการเรียรัยพี่บินต้องไปขอให้ถูกต้องนะพี่บินนะพี่ไทยนะจะเรียรัยบริจาคเงินอีก100 200 500 1,000 ล้าน 10,000 ล้านเรื่องของพี่แต่อย่าทำผิดกฎหมายผมเป็นผู้รักษากฎหมายพี่บินต้องไปขออย่างถูกต้องต้องไปยื่นขอต่อมท.ก็คือมหาดไทยถ้าพี่บินจะขออยู่ที่สมุทรปราการแต่ที่อยู่พี่บินเนี่ยไม่ได้อยู่สมุทรปราการนะครับอยู่นนทบุรีอำเภอไซน้อยเพราะว่าผมไปขออนุญาตคัดถ่ายทะเบียนบ้านมาแล้วเพราะต้องยื่นฟ้องพี่บินไงรู้พี่บินอายุ57ปีเกิดเดือนปีเท่าไหร่รู้หมดนะครับก็ต้องไปขอที่อำเภอไซน้อยนะครับว่าฉันจะขอบริจาครับบริจาคในการที่จะให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศ67ล้านคนมาช่วยบริจาค200 300 1,000 2,000 3,000 5ล้านแสนล้านนะครับไปสร้างโรงพยาบาลแต่ก่อนจะไปสร้างรบกวนพี่บินเปิดเผยเรื่องเงิน422ล้านให้จบก่อนวันนี้ผมรักพี่บินเหมือนเดิมแต่ที่ผมมาฟ้องพี่บินเนี่ยเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนร้ายการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นภรรยาของอดีตพันธุ์จังหวัดและเป็นนักจิตอาสาและเป็นรองประธานสตรีจังหวัดยโสธรเนี่ยจะไปหลอกลวงชาวบ้านจะไปหักหัวชิวคำว่าหักหัวชิววันนี้ในคดีไม่มีแล้วสาบสูญไปเลยเหลือแค่ประเด็นเดียวว่าแม่กุ้งกับผู้นำท้องถิ่นอีก6คนเนี่ยได้แสดงข้อความบันทึกปกปิดข้อที่จริงในกรณีบุคคลที่น้ำไม่ท่วมบ้านและไปแสดงสิทธิ์ขอรับเงินบินหรือไม่เหลือประเด็นเดียวครับพี่น้องอย่าโกหกสังคมพี่บินพี่บินต้องกล้าพูดเหมือนผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์อดีตผู้สมัครสว.สอบตกนะผมติด1ใน200ของประเทศแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแม่งทหารมาเรียกกูสับนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้ก็ออกมาต่อต้านออกมาต่อต้านคอร์รัปชันพี่บินอย่าให้ผมเนี่ยบอกว่าพี่บินทำไม่ชอบอยากบอกว่าพี่บินทำไม่ชอบ
ปิดเผยครับพรุ่งนี้ถ้าบินแน่จริงนะครับพี่น้องครับถ้าหันรักผมนะช่วยแชร์ให้มากที่สุดถ้าบินแน่จริงที่บินลงจริงครับวันแรกรับเงินมา422ล้านบริจาคไปเท่าไหร่มีคนมารับกี่ครัวเรือนวันนี้พี่บินเอาหลักฐานไปแจ้งจับชาวบ้าน7คนเนี่ยที่ยโสธรเนี่ย 7,700 กว่าหน้าและทำไมจะไม่กล้าที่จะเอาหลักฐานหลายพันหน้าที่มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนคูณเดือนละ 5,000 มาลงใน Facebook ตอบพี่บินกับเสียโป้เนี่ยเกี่ยวข้องกันหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องมันจะฟ้องเงินนะครับจะฟ้องเงินเสียโป้แก่จริงไหมร้อยล้านน่ะถามหน่อยพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เบญจโชติออกมาพูดมาคุยมาถามพี่บินนะครับฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศช่วยแชร์ให้มากที่สุดและฝากพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับวันนี้เรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมผมรักพี่บินเหมือนเดิมนะครับอย่างพี่บินครับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือเบญจโชติวันนี้ถ้าหากพูดคุยอะไรที่มันล่วงเกินพี่บินต้องขอโทษขออภัยถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะไปยื่นฟ้องพี่บินแต่ก็ยังรักพี่บินเดิมพี่บินมีหน้าที่ชี้แจงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเงิน422ล้านพี่บินต้องโปร่งใสและวันนี้ต้องมาตอบประชาชนว่าเงินเท่าไหร่ถ้าพี่ไม่ตอบมันก็เป็นกรณีที่บินหมกเม็ดยาหมกเม็ดพี่บินครับเราเป็นคนไทยเราต้องโปร่งใสนะครับคนเราหาที่ทำความดีความดีที่เราทำความดีที่เราสร้างมันจะคุ้มครองเราพี่น้องครับคนเราหาคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่จนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามาโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมร
ัทธาบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัทธาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัทธาบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัทธาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล